ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า 10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของอีฟุตบอล2023เพิ่มเติมนะทุกคนก็จะมาทำการคาดการแพ็กนักเตะที่จะเข้ามาส่วนของการแลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือว่าไอเทมของ Dragon Ball หรือว่า Nominating Contract นะทุกคนก็จะมีใครกันบ้างเรามาได้ชมมาเลยเลยกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่เป็นเวอร์ชั่นของ 2.4.0 นะทุกคนก็จะมีแพ็กต่างๆที่มีมาให้แลกด้วยไอเทมดาวหรือว่า Nominating Contract นะครับก็จะหมดอายุไปนี่นะครับก็เริ่มที่แพ็กแรกก็คือเป็นแพ็กของ Mid Season MVP ทุกคนก็แพ็กนี้นะครับจะหมดอายุไปเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของวันพฤหัสนี้นี่นะครับต่อมาในส่วนของแพ็คที่2ก็คือแพ็คของคลับไอคอนนั้นคนก็หมดอายุเช่นกันในส่วนของวันพฤหัสนี้นะครับก็ในส่วนของคลิปนี้คนจะมาทำการคาดการณ์แล้วกันนะครับว่าจะมีแพ็ครูปแบบไหนกันบ้างที่อาจจะนะคนย้ำว่าอาจจะนะครับเป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศทุกคนที่คาดว่าน่าจะมาในส่วนการแลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือว่านอร์มาติ้งคอนแทคนะครับทุกคนก็มีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับย้ำว่าอันนี้ก็คือเป็นการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศทุกคนหรือว่าเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับผมก็ได้ทำการหยิบยกมานำเสนอให้ทุกคนได้รับชมกันเองนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศคนหรือเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับก็มีมาทั้งหมด13คนเลยด้วยกันนะครับก็มีมาหน้าตาประมาณนี้เลยครับนำทัพโดยคริสเตียโนโรนัลโดทุกคนเจ้าคันเซโลนะครับเคเลอร์นาบาสโคดี้กักโปทุกคนเอนโซ่เฟอร์นันเดสนะครับจอร์จินโญ่ทุกคนมาเซลซาบิเซอร์นะครับผมแล้วก็เป็นในส่วนของน้องชายของเอเดนฮาซาอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือการคาดการณ์คร่าวๆของสื่อต่างประเทศที่ให้การคาดการณ์มานะครับว่าน่าจะเป็นแพ็คนักเตะที่จะมีมาให้รวมการได้ใช้ไอเทมดาวหรือว่านอร์มาลิ่งคอนแทคได้แรกนั่นเองนะครับก็มีใครกันบ้างเรามารับชมลงรายละเอียดกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกทุกคนเป็นในส่วนของตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนะครับก็เลวตันอยู่ที่ประมาณ88ทุกคนเลยก็เมื่อบูจะอยู่ที่ประมาณ91เลยนะครับสำหรับนักเตะคนแรกตำแหน่งของเซ็นเตอร์แบ็กนั่นทุกคนต่อมาคนที่2เป็นนักเตะใหม่ของโอลิมปิกมาร์เซย์ทุกคนนั่นก็คือวิกตอร์โอลิเวร่านะครับก็มาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนเลวตันอยู่ที่90และเมื่อบูจะอยู่ที่ประมาณ93ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้านะครับต่อมาคนที่3เป็นกองหน้าตัวต่ำทุกคนนั่นก็คือมัทเธอุสคุนยาทุกคนนักเตะใหม่ของวูฟแฮมตันนะครับก็เลวตันอยู่ที่ประมาณ90ทุกคนเลยก็เมื่อบูอยู่ที่ประมาณ93ตำแหน่งของกองหน้าตัวต่ำหรือว่า SS นั่นเองนะครับต่อมาคนที่4เป็นในส่วนของเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้ทุกคนก็เลวตันอยู่ที่ประมาณ91นะครับและเมื่อบูจะอยู่ที่ประมาณ94เลยทีนะครับสำหรับตำแหน่งของกองหลังหรือว่าเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้นะครับและคนต่อมาเป็นในส่วนของวินแบ็กขวางขวานักเตะคนใหม่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์นั่นก็คือเปโดโปโรนะทุกคนก็มาตำแหน่งของ IMF นะทุกคนเลวตันอยู่ที่ประมาณ92และเมื่อบูจะอยู่ที่ประมาณ94เลยทีเดียวนะครับไปต่อกันแบบไวๆทุกคนคนต่อมาเป็นในส่วนของนักเตะใหม่ของ PSV Eindhoven นะทุกคนก็เป็นน้องชายของเอเดนฮาซาร์นะครับมาตำแหน่งของปีกซ้ายเช่นกันนะทุกคนเวลตันอยู่ที่92และเมื่อบูอยู่ที่ประมาณ94เลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องชายของเอเดนฮาซาร์นะทุกคนและคนต่อมาเป็นมาเซลซาบิเซอร์ทุกคนนักเตะใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนหรือว่านักเตะยืมตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ได้ทำการยืมตัวมาจากไบเยิร์นมิวนิกนะทุกคนก็มาตำแหน่งของกองกลาง CMF นะครับเวลตันอยู่ที่ประมาณ93และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ95เลยทีเดียวนะครับสำหรับมาเซลซาบิเซอร์นะครับต่อด้วยในส่วนของกองกลางของสิงห์บูเชลซีทุกคนนั่นก็คือเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับก็นักเตะที่ค่าตัวแพงมากๆเลยนะครับก็มาตำแหน่งของกองกลาง CMF ทุกคนเวลตันอยู่ที่ประมาณ93และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ96เลยทีเดียวนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะทุกคนคนต่อมาเป็นในส่วนของจอร์จินโญ่ทุกคนนักเตะใหม่ของปืนใหญ่อาร์เซนอลคนที่ซื้อตัวมาจากสิงห์บูเชลซีนะครับก็มาตำแหน่งของกองกลางตัวรับหรือว่า DMF ทุกคนเมื่อตันอยู่ที่ประมาณ94และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ96เลยทีเดียวนะครับสำหรับจอร์จินโญ่ตำแหน่งของ DMF นะครับและต่อมาเป็นในส่วนของเคเลอร์นาบาสทุกคนนักเตะใหม่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับที่ทำการดึงตัวมาจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะทุกคนก็เมื่อตันอยู่ที่ประมาณ94นะครับและเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ96เลยทีเดียวนะครับสำหรับเคเลอร์นาบาสนะครับไปตอนแบบไวๆทุกคนคนต่อมาเป็นในส่วนของนักเตะใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลนั่นก็คือโคดี้กักโบนะครับก็มาตำแหน่งของปีกซ้ายทุกคนเวลตันอยู่ที่94และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ97เลยนะครับสำหรับโคดี้กักโบทุกคนนักเตะใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับ
ต่อมาเป็นในส่วนของนักเตะใหม่ของบาเยิร์นมิวนิกอย่างเจ้าคานเซโลคนเยี่ยมการยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มาตำแหน่งแบ็คซ้ายเป็นคนเริ่มตันอยู่ที่ประมาณ95และเมื่อบูธอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับสำหรับเจ้าคานเซโลก็มาตำแหน่งแบ็คซ้ายของบาเยิร์นมิวนิกนะครับปิดท้ายด้วยคริสเตียโนโรนัลโดทุกคนนักเตะใหม่ของอันนัสเซอร์ทุกคนหรือว่าลีกของซาอุดีอาระเบียนะครับก็เวลตันอยู่ที่ประมาณ95และมาบูธอยู่ที่ประมาณ98นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมาสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดทุกคนก็ยังไงต้องรอลุ้นอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่าทุกคนก็มีใครรอคริสเตียโนโรนัลโดอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อแรกนะผมที่คาดว่าน่าจะมาในส่วนของการแลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือว่า Normating Contract นะครับก็สำหรับสื่อที่2ก็คาดการณ์มาคล้ายๆกันเลยทุกคนก็มีมาทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับนำทัพโดยจอคันเซลโลทุกคนจอร์จินโญ่นะครับโคดี้กักโปทุกคนเมมฟิสเดปายนะครับเคเลอร์นาบาสทุกคนน้องชายของเอเดนฮาซาร์นะผมแล้วก็เปโดปอโรทุกคนต่อมาเป็นในส่วนของนักเตะใหม่ของโอลิมปิกมาร์เซยนะครับต่อด้วยลิยานรอบเรนกันทุกคนบอลเวกฮอสนะครับมูริกกันทุกคนเฮกเตอร์เบยาลินแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหลังเซเดแบ็กของ AS Roma นะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อที่2นะทุกคนที่การคาดการณ์มาสำหรับนักเตะที่มีการย้ายทีมอะไรประมาณนี้นะครับก็รอนักเตะคนไหนกันอยู่บ้างหรือว่าอยากให้นักเตะคนไหนมาให้เปิดกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่การคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับก็จะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่เข้ามาทำการได้เปิดหรือว่าเข้ามาทำการโดยทำการแลกฟรีกันก็จะมาทำการอัปเดตและยืนยันให้อีกทีแล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันให้ทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าอยากได้ใครกันบ้างหรือกำลังรอใครกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า 30% เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ